โดยครอบครัวผมถือไว้ทั้งหมด 44% นะครับวันนี้ทางครอบครัวคุณวิชัยที่เราได้ขายให้ไปคือ 39% นะครับส่วนตัวผมเองยังถือไว้ 5% นะครับถามว่าราคานี้ทำไมถึงขายราคานี้จริงๆอยากได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าคุณวิชัยให้มาเท่านี้เองครับไม่ได้เจออาจารย์เหรอคะคุณวิชัยจะเปลี่ยนใจเพิ่มอีกหน่อยไหมครับค่ะก็เลยตกลงที่4.20 บาทถูกต้องครับผมว่าในพื้นฐานของการคำนวณหรือว่าในตัวเลขเนี่ยอย่าไปดูว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่6 บาทแล้วก็ทำไมซื้อขายต่ำกว่าราคาตลาดผมว่ามันต้องดูพื้นฐานดูการคำนวณมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่เหมาะสมนี่คือเป็นราคาที่เหมาะสมของธุรกิจแล้วก็เป็นราคาที่ทางผมเองก็พอใจนะครับที่สำคัญเลยหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่โดยกฎการบินโดยข้อบัญญัติของการบินพลเรือนเป็นหุ้นที่จะต้องถือโดยบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมถือไว้ 44% เนี่ยบวกกับบุคคลธรรมดาที่อยู่ในตลาดประมาณ 15-16% ก็เกิน 51% เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขายนี่แทบไม่มีเลยแต่ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจท่องเที่ยวเองนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็นเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจหลักของประเทศณขนาดนี้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นส่วนดีของทั้ง2บริษัทครับเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าทาง AIA เองเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการถึง17 ล้านคนเพราะในส่วนของเราเองเราก็มีการเจริญเติบโตจากเป้าขึ้นมาเนี่ยถึง 20%เรากำลังจะต้องขยับขยายร้านนะครับที่จะเปิดรองรับให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอีกคือเจ้าของ Leicester City และเจ้าของ King Power และในวันนี้เป็นเจ้าของไทยเอเชียด้วยนะครับที่ยืนข้างหลังเนี่ยมีผู้สื่อข่าวแล้วก็มีลูกของคุณวิชัยด้วยนะครับที่เขาซื้อกิจการครั้งนี้ลงทุนระยะยาวให้ตัวผมและครอบครัวสามารถใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเครือข่ายการค้าของกลุ่ม King Power มาต่อยอดและส่งเสริมกันของธุรกิจ AIA แล้วก็มอบหมายให้นายอัยวัฒน์นะฮะแล้วก็นายอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาแล้วก็นายสมบัติเดชาพาณิชกุลเป็นกรรมการเพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายไทยเอเชียร่วมกับนายทัศพลคุณทัศพลเนี่ยบริหารต่อครับนะครับแต่ว่าขายรอบนี้คือก็ได้เงินสดเยอะฮะรวยฮะรวยมากครับแม้จะราคาต่ำกว่าตลาดแต่เนื่องจากเป็นบิ๊กล็อตนะฮะก็ไปขายในตลาดก็อาจจะไม่ได้ตามนี้นะครับราคาเสนอซื้อ tender offer เนี่ยต้องใช้เงินคุณพูดง่ายๆคือการทำ tender offer ที่ทำที่เหลือเพื่อซื้อเนี่ยซึ่งคุณวิชัยก็ต้องเอาเงินอีกก้อนหนึ่งมาซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าต้องมีเนี่ยต้องมี 12,000 ล้านบาทเพื่อทำ tender offer ที่เหลืออีก 60% โอ้โหนี่มันเยอะมากเลยนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยปาเข้าไป 20,000 ล้านได้มั้ง 20,000 ล้านแต่ว่าโดยสภาพคล่องเอาแค่จริงก็แค่7,900 ล้านก็คือ 8,000 ล้านเพราะว่าพอไป tender offer เสนอราคาตลาดคือตามหลักการแล้วคือกรณีหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่พอใจเจ้าของใหม่ก็อาจจะต้องขายลบหุ้นทิ้งใช่ไหมก็ต้องแบร์ซื้อทั้งหมดแต่ความเป็นจริงแล้วหุ้นในตลาด6บาทกว่าไม่มีใครมาขาย4บาท20บาทตอนนั้นก็อยู่ที่เดิมนะฮะคราวนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าไทยเอเชียก็มีโอกาสขยายเส้นทางใหม่ๆในจีนที่ระยะทางการบินไม่เกิน5 ชั่วโมงด้วยการอาศัยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของ King Power ในหลายเมืองของจีนโดยก่อนหน้าที่ King Power จะลงทุนในไทยเอเชียเดิมมีแผนจะลงทุนในกลุ่มคันไซโอซาก้าเพื่อเสนอให้ร่วมลงทุนดิวตี้ฟรีโตเกียวแล้วก็โอไดบะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากขาดบุคลากรที่ขยายไปต่างประเทศประกอบกับเห็นโอกาสในไทยและจีนและอาเซียนมากกว่าจึงตัดสินใจหยุดการลงทุนในญี่ปุ่นแล้วก็เลือกมาลงทุนในไทยเอเชียแทนแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่านี่จะสานต่อไปที่จีนครับคือมันจะครบวงจรก็เป็นกลุ่มตลาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะโยงธุรกิจทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินเรื่องของดิวตี้ฟรีนะฮะแล้วก็รวมไปถึง Leicester City ด้วยนะเขามีแผนที่จะโปรโมท Leicester City ในเมืองจีนตรงลงโลโก้ยี่ห้อไหนจะอยู่ในทีมฟุตบอลฮะนี่มันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะมันไปกันใหญ่แล้วนะใช่ผมว่าเขาเอาไทยเอเชียเพราะว่าก็จะเปิดสายการบินอาจจะบินยุโรปแล้วหรือโลโก้ทีมฟุตบอลอยู่บนเครื่องบินน่ะหรือโลโก้เครื่องบินอยู่บนเสื้อทีมฟุตบอลน่ะทำได้หน้าหลังได้หมดนะฮะ